วันนี้พาไปเยือนสนามฟุตบอลแห่งเดียวในพรีเมียร์ลีกอังกฤษที่มีผ้ายันแขวนรอบสนามหลายร้อยผืนงานนี้เล่นเอาฝรั่งงงงันแต่อย่าทำเป็นเล่นไปนะครับของแบบนี้ไม่เชื่ออย่าลบหลู่ว่าแล้วก็พาเข้าไปใน King Power Stadium รังเหญ้าของเลสเตอร์ซิตี้ที่มีคนไทยเป็นเจ้าของเพราะฉะนั้นหลายสิ่งหลายอย่างจึงสะท้อนความเป็นไทยและความเชื่อของชาวพุทธเริ่มตั้งแต่บริเวณรีเซพชันที่มีเรือสุพรรณหงส์จำลองรูปปั้นและช้างตั้งโดดเด่นเป็นสง่าแต่ไฮไลท์สำคัญอยู่ที่ผ้ายันเจ้าคุณธงชัยวัดไตรมิตรครอบครัวศรีวัฒนประภาให้ความเคารพนับถือผ้ายันต่างรูปแบบต่างสีติดตั้งแต่บริเวณหน้าห้องพักนักกีฬาเรียกว่าเดินผ่านไปผ่านมาต้องยกมือไหว้ผ้ายันกันก่อนและที่มากที่สุดก็คือบนอัฐจันทร์รอบสนามที่มีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษเช่นวินหรือสู้สู้อยู่บนผ้ายันหรือต้องชนะอยู่บนผ้ายันเช่นเดียวกันซึ่งคาดว่าผ้ายันรอบสนามทั้งหมดน่าจะมีจำนวนหลายร้อยผืนซึ่งถือว่าเป็นความเชื่อว่าจะนำความโชคดีมาให้เหล่าขุนพลจิ้งจอกสยามได้กลับไปผงาดในพรีเมียร์ลีกอังกฤษอีกครั้งหนึ่ง